ธรรมะสวัสดีครูภาคสอนศีลธรรมและครูสอนวิชาศาสนาครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปิดสื่อการสอนหนังกระดาษพุทธประวัติตอนนี้จะเป็นตอนทรงศึกษาศิลปวิทยานะครับก่อนอื่นเราก็ตัดชิ้นส่วนอันนี้แผ่นพลาสติกที่เคลือบครับอันนี้ก็ตัดก่อน ตัดมาก่อนนะเพื่อประหยัดเวลาเราตัดชิ้นส่วนแยกชุดนี้จะมีแค่3ชิ้นอันนี้ชิ้นส่วน ที่ตัดเห็นไหมครับขยะของเรานี่ยังเป็นแผ่นเดียวแผ่นเดิมจะไม่มีขยะเป็นชิ้นเล็กๆเต็มนะครับนี่คือเทคนิคของการตัดอันนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นแผ่นพื้นสำหรับประกอบกับแผ่นสรุปเนื้อหาย่อแล้วก็มาเจาะดูเลยนะครับจะมีมาร์คไว้เป็นวงกลมสีดำครับถ้าตรงไหนพื้นสีทึบแล้วก็จุดก็จะเป็นสีขาวก็เป็นสีขาวก็เจาะชิ้นส่วนของเส้นอื่นก็ผูกปมครับก็ประมาณสัก2หรือ3อยู่ที่ว่ารูเราเจาะใช้เข็มใหญ่นี้ถ้าเข็มใหญ่นี้ก็ต้อง3มันจะเป็นปมเล็กๆเงื่อนปมอันนี้จะมองไม่เห็นยึดติดโอเคกันก่อนอันนี้มีชิ้นส่วนแค่3ชิ้นนะครับตรงนี้พวกชิ้นส่วนถ้าชิ้นเดียวก็ไม่ยากดึงไปดึงมาอันนั้นก็ทำแต่ถ้าหลายชิ้นนี่เวลาเราประกอบดึงพร้อมกันก็การก็อาจจะยิ่งยากเล็กน้อยแล้วก็ผูกปมผูกให้จุดหมุนยึดแน่นเนี่ยผูกให้ติดแน่นแนบกับแผ่นเลยครับประมาณ2ปมอย่างน้อยแล้วก่อนที่เราจะตัดเราก็ผูกปมมาก่อนเลยเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปทั้งทำปมทีหลังที่จะง่ายสะดวกจำกระปุกศีรษะจุดมันยึดแน่นกันดูตัวกับแผ่นพื้นอย่าผูกให้ห้อยลงแบบนี้นะต้องให้ยึดติด
แน่นแนบสนิทแบบนี้เลยแล้วก็ปูพรมด้านหลังจุดมุ่งนิดนึงต้องการผูกบ่มหน่อยยึดให้สนิทเลยนะอย่าให้มันห้อยลองแรงลองแรงก่อนตัดแล้วก็ผูกบ่มก่อนแล้วเส้นเด่นก็ขนาด 0.30 มิล นะครับเส้นเล็กไม่ใช่เส้นหนานะครับอย่าไปซื้อผิดไซส์ผิดขนาดบางทีหนาเกินหนาเกินไม่ไหวแล้วก็อย่าให้บาง 0.25 นั่นจะบางบางดึงไม่กี่ทีมก็ขาดรูดไปรูดมาอันนี้ 0.30 กำลังพอดีขนาดนี้คือโอเคใช่ได้มันมี2รูเพื่อพลาสติกในชิ้นส่วนเนี่ยจะดัดจะงออะไรมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาผูกยึดแน่นไม่ให้สีสันมันเลื่อนไม่ใช่ร้อยไปเฉยๆแล้วก็ไม่ผูกอันนี้มันวมเส้นเอ็นมันเลื่อนเราลองได้เส้นนี้ก็ดึงไปข้างหลังหนึ่งเส้นแล้วก็ดึงมาด้านหน้าเรื่องที่เราจบหนึ่งเส้นร้อยไปข้างล่างเสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างมาดูตรงนี้แล้วก็ร้อยมาด้านล่างไม่ค่อยน่า
นี่ธรรมดาถ้าเป็นกระดาษเทาเทาเราบิดแขนอย่างเงี้ยแขนเงี้ยงอหักไปแล้วนี่ใช้ไม่ได้เลยแต่ว่านี่มันเป็นแผ่นปฏิเคลือบก็โอเคเป็นสองรูนะครับแล้วก็ร้อยไปด้านหลังที่เป็นรั้วข้างหลังล็อกตรงนี้ให้เงื่อนตายก่อนตรงแขนนี่ดูตรงนี้ล็อกเงื่อนตายทีนี้เราจะยังไม่รวบนะครับคือถ้าเรารวบนี้ก็รวบได้เลยถ้าเรารวบอันนี้กับศีรษะของอาจารย์วิศวะก็ดึงได้แต่ว่าเราจะเอาปลายแขนของตัวนี้มาร้อยกับศีรษะเส้นนี้ปลายนี้ปลายของแขนมาร้อยเข้ากับศีรษะเพื่อจะดึงศีรษะให้ไปพร้อมกันมาลงตรงนี้อันนี้จะยุ่งยากนิดหนึ่งไม่ทราบพอดีวิดีโอมันถ่ายไกลถ่ายคนเดียวเนี่ยมันจะมองไม่เห็นร้อยเสร็จแล้วก็มาร้อยด้านหลังตรงนี้มันทะลุไปข้างหน้าแล้วเรากลับไปด้านหลังมันมีสองรูก็จะดึงเข้ามาทีเดียวก่อนจะรวบนั้นแล้วก็มาล็อกตรงนี้ก่อนส่วนแบบมันหลายชิ้นก็เวลาผูกมันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยก็ดึงความกันเลยนะ
นี่ก็ตัดเทปกาวยมเจ้าชายสิทธัตถะนะพออายุได้8พรรษาก็พระบิดาก็ส่งไปเรียนที่สำนักครูวิศวามิตรนะก็ส่งศึกษาศิลปวิทยาในสมัยนั้นก็จบสูงสุดเรียกว่าจบปริญญา18สาขาด้วยกันเช่นยุทธศาสตร์โหราศาสตร์ดาราศาสตร์แพทยศาสตร์ภูมิศาสตร์นะแบบนี้เป็นต้นที่ไม่จบอยู่สาขาเดียวคือโรคประสาทพวกเราเรียนแค่ปริญญาใบเดียวนี้บางทีก็แทบจะเป็นโรคประสาทอันนี้ขอเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนอนนะครับก็หวังว่าคงจะสามารถนำไปปฏิสื่อการสอนนะครับธรรมะส่วนนี้ก็พร้อมมีความสุขกับการปฏิสื่อและนำสื่อไปสอนนะครับในวิชาศาสนานะครับจากศูนย์สื่อการสอนพิศนาวัดสวนว่างตำบลแม่นางขาวอำเภอพุระบุรีจังหวัดพังงาครับธรรมะสวัสดีครับ